ในปี2028จีนกับสหรัฐใครจะครองโลกโดยคำว่าเรากำลังอยู่ในประวัติศาสตร์เป็นความจริงแท้ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาจากภาพเศรษฐกิจสังคมภูมิประชากรสิ่งแวดล้อมการเมืองและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่น่าสนใจและก็เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทั้งสิ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือในอีก 1-2 ทศวรรษนี้กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของมหาอำนาจโลกระหว่างสหรัฐและจีนในปัจจุบันแม้ว่านักวิเคราะห์หลายฝ่ายได้เห็นตรงกันว่าภายในปี2028เศรษฐกิจของจีนจะขึ้นมาใหญ่เป็นอันดับหนึ่งแทนที่สหรัฐพร้อมๆกับความแข็งแกร่งทางทหารและก็ทำให้โลกต้องเปลี่ยนขั้วอำนาจแต่ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนครั้งแรกหลังจากที่ได้รับตำแหน่งไบเดนได้ประกาศชัดเจนว่าเขาจะไม่ยอมให้จีนก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งแทนสหรัฐได้และจะมีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ New Paradigm ทางเศรษฐกิจเพื่อให้สหรัฐยังครองความเป็นหนึ่งได้ตลอดช่วงที่เขายังคงอยู่ในอำนาจโดยได้ประกาศว่าพร้อมจะอยู่ถึง2สมัยเลยทีเดียวในส่วนที่ว่าการที่จีนจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจแทนที่สหรัฐได้ในปี2028นั้นได้หรือไม่นั้นมี5ปัจจัยที่ต้องจับตาดังนี้ปัจจัยในด้านการเติบโตของเศรษฐกิจโดยเศรษฐกิจจีนยังจะแซงสหรัฐในปี2028ได้หรือไม่โดยขึ้นอยู่กับ2เงื่อนไขสำคัญเงื่อนไขแรกอเมริกาต้องทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวมถึงเงินเฟ้อnominal GDP ที่เกิน 4% ต่อปีให้ต่อเนื่องในทศวรรษนี้คือกลับไปที่ทศวรรษที่2000ถึงให้ต่อเนื่องในทศวรรษนี้คือกลับไปที่ทศวรรษที่2000ถึง2010ที่มีการขยายตัวของ GDP ประมาณ 3.9% ในขณะที่ทศวรรษล่าสุดอยู่ที่เพียง 3.4% จากการสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่นำไปสู่การขยายตัวของผลิตภาพ productivity โดยรวมแล้วซึ่งก็ไม่ง่ายแต่ต้องพิจารณาจากมาตรการโครงสร้างพื้นฐาน3ล้านล้านดอลลาร์ของไบเดนเป็นสำคัญโดยเฉพาะต้องเน้นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการผลิตเช่นโครงสร้างในด้านโทรคมนาคมการสร้าง 5G infrastructure เป็นหลักเงื่อนไขที่2คือเศรษฐกิจของจีนต้องเติบโตต่ำกว่าปีละประมาณ 7% ต่อเนื่องกัน1ทศวรรษซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้แม้ว่าในทศวรรษล่าสุดเศรษฐกิจของจีนรวมถึงเงินเฟ้อจะขยายตัวเฉลี่ย 9.4% ก็ตามซึ่งได้ลดลงจาก 17.7% ในทศวรรษก่อนและสาเหตุที่จีนอาจจะมีเศรษฐกิจที่โตต่ำกว่า 7% ในระยะถัดไปได้เป็นเพราะว่าประชากรของจีนนั้นเริ่มสูงวัยทำให้กำลังแรงงานในระยะต่อไปนั้นลดลงขณะที่เทคโนโลยีของจีนกำลังอยู่ในระยะกลางโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็น mass production ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบแล้วแม้ว่าเทคโนโลยีของจีนจะพัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วแต่เทคโนโลยีขั้นสุดยอด cutting edge ก็ยังอยู่กับสหรัฐดังนั้นการที่จีนจะชนะสหรัฐได้จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ให้รุดหน้าเกินสหรัฐให้ได้รวมไปถึงการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากทั่วโลกโดยเฉพาะในประเด็นรถยนต์ไฟฟ้า EV และพลังงานสะอาด Clean Energy ซึ่งในอนาคตนี้ 2. ปัจจัยด้านความมั่นคงโดยด้านความมั่นคงโดยประเด็นที่สำคัญก็คือจะเกิดสงครามระหว่างจีนกับสหรัฐในดินแดนไต้หวันในปี2027ตามที่พลเรือเอกฟิลิปเดวิสสันซึ่งเป็นผู้บังคับการกองเรือรบในลุ่มน้ำอินโดแปซิฟิกอย่างที่ทำนายไว้หรือไม่และถ้าหากเกิดขึ้นใครจะชนะสงครามนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาในด้านความมั่นคงทั้งหลายของจีนในช่วงระยะหลังทั้งในฮ่องกงอินเดียแล้วก็ในทิเบตเป็นการรวบอำนาจและทดลองถึงแสนยานุภาพทางทหารและความมั่นคงของตนเองทั้งสิ้นซึ่งในมุมมองทั้งหมดแล้วคือการที่เป็นการกลุยทางเข้าสู่การยึดไต้หวันอันเป็นหลักการที่จีนเดียววันไชน่าซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญหนึ่งเดียวในใจผู้นำจีนทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะสีจิ้นผิง
ณปัจจุบันสัญญานุภาพทางทหารของจีนได้รุกหน้าไปมากมีขีปนาวุธตงเฟิง 21D-DF-21D หรือที่มีชื่อว่าเพชฌฆาตเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งสามารถทำลายล้างเรือบรรทุกเครื่องบินจนถึงเรือดำน้ำสหรัฐได้รวมถึงมีเครื่องบินรบและเรือรบมากกว่าสหรัฐที่ประจำการในหน้าน้ำนี้ถึงกว่า5เท่าและ9เท่าตามลำดับและแม้แต่ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ยังเคยมองว่าหากเกิดสงครามไต้หวันระหว่างจีนและสหรัฐแล้วก็เป็นไปได้สูงที่จีนจะชนะสงครามดังนั้นคำถามสำคัญคือถ้าหากจีนบุกยึดไต้หวันสหรัฐพร้อมรบเพื่อปกป้องไต้หวันได้หรือไม่แล้วถ้ารบจะชนะหรือไม่ข้อที่3ปัจจัยในด้านพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยหากความรุนแรงทางการทหารระหว่างจีนและสหรัฐจะเกิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็น่าจะเป็นสมรภูมิดังนั้นการที่สหรัฐยังคงเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้จะต้องมีพันธมิตรด้านความมั่นคงสำคัญซึ่งเป็นที่มาของเควสหรือภาคี4ฝ่ายในการต้านจีนได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียที่จะเป็นการกลุยทางสู่การสร้างนาโตในเอเชียในขณะที่ก็ยังผลักดันความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐก็สร้างผ่าน Blue Dot Network อันเป็นความร่วมมือในการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐออสเตรเลียและญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองความร่วมมือนั้นถูกสร้างมาเพื่อในการใช้ในการต่อกรกับกลยุทธ์ของจีนที่ได้สร้างผ่านโครงการ Belt and Road Initiative BRI ที่ว่าการที่สหรัฐจะผลักดันให้เควสเติบโตและต่อกรกับ BRI ได้จะต้องดึงเอาอาเซียนเป็นส่วนร่วมซึ่งก็ไม่ง่ายเนื่องจากอาเซียนต้องสร้างสมดุลระหว่าง2มหาอำนาจด้วย 4. ประเด็นในเรื่องของการผลักดันเขตการค้าเสรีโดยสหรัฐจะกลับเข้ามามีอิทธิพลในด้านเศรษฐกิจเฉพาะในเอเชียได้นั้นสหรัฐจะต้องกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ TPP แล้วก็ดึงพันธมิตรเข้ามาร่วมได้มากขึ้นเพื่อที่จะทดแทนจีนที่จะเข้ามามีอิทธิพลในด้านการในอาเซียนเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนจีนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอาเซบในส่วนของจีนด้วยข้อที่5ประเด็นในด้านการจัดการฟองสบู่เศรษฐกิจทั้งในจีนและก็สหรัฐโดยในปัจจุบันเศรษฐกิจจีนยังต้องเผชิญกับปัญหาฟองสบู่จากภาคอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทของรัฐบาลท้องถิ่นและจากบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเหมืองแร่ซึ่งกำลังมีปัญหาผิดนัดในการชำระหนี้หลังจากที่ทางการเริ่มเข้ามาควบคุมในการปล่อยสินเชื่อที่ทำให้หนี้ประชาชาติทั้งประเทศสูงกว่า 285% ของ GDP ในขณะเดียวกันสหรัฐก็กำลังเผชิญกับปัญหาฟองสบู่ในสินทรัพย์ที่เสี่ยงในช่วงถัดไปหลังจากที่ธนาคารกลางเฟดได้กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมหาศาลผ่านการลดดอกเบี้ยเหลือ0-0.25% และทำ QE ถึงกว่าเดือนละ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐจนทำให้เงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่เสี่ยงและทำให้หลายฝ่ายมองว่ากำลังจะนำไปสู่สภาวะฟองสบู่ขนาดใหญ่และอาจจะแตกได้ในระยะต่อไปประเด็นที่สำคัญก็คือทางการของทั้งสองประเทศจะบริหารจัดการเศรษฐกิจตัวเองในยุคหลังโควิดได้อย่างไรไม่ให้เกิดสภาวะฟองสบู่แตกจนนำไปสู่วิกฤตซึ่งภาพทั้งหมดได้บ่งชี้ว่าในระยะต่อไประหว่างการแข่งขันของทั้งสองมหาอำนาจจะมีสูงมากจนทำให้เกิดความเสี่ยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและความมั่นคงซึ่ง2ช้างสารจะรบกันในช่วง8ปีต่อจากนี้หญ้าแพรกทั้งหลายโปรดพึงระวังโดยบทความที่มาเล่าให้ฟังนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนไม่เกี่ยวข้องใดๆกับหน่วยงานที่ผู้เขียนได้สังกัดอยู่บทความดังกล่าวข้างต้นเป็นของดร.ปิยศักดิ์มานัสสันก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ